วัสดีค่ะป้าแหม่มค่ะสวัสดีค่ะพี่ตังเมค่ะค่ะวันนี้นะคะจะมาสาธิตการปอกทุเรียนค่ะค่ะโดยมีอุปกรณ์ดังนี้นะคะคือมีดทำครัวด้ามใหญ่ค่ะแล้วก็มีดปลายแหลมแล้วก็มีผ้านะคะผ้าไว้ทำอะไรคะพี่เมย์ก็ไว้จับให้ทุเรียนแบบมันไหลอ่ะให้มันอยู่กับที่เราจะได้ปอกมันนิ่งๆใช่ไหมคะใช่ลงมือได้เลยค่ะนี่เป็นครั้งแรกนะก็ไม่รู้จะได้กินกันง่ายหรือเปล่านะ ไม่เคยปอกมาก่อนนะครั้งแรกนะคะหลังจากเห็นป้าแหม่มปอกแล้วนะคะป้าแหม่มสอนวิธีการปอกทุเรียนแล้วพี่เมย์ก็อยากปอกบ้างนะคะขั้นตอนแรกทำอะไรพี่เมย์เอาโค่นมันออกก่อนเอ้ยอะไรนะตัดขั้วตัดหัวมันนะคะตัดส่วนหัวของทุเรียนตัดส่วนหัวของทุเรียนพี่เมย์เอียงเอียงหน่อยสิลูกเอียงเอียงทุเรียนชาถูกแล้วค่ะลูกตัดเพื่ออะไรคะพี่เมย์พอแล้วมั้งลูกจะได้เห็นแฉกอะไรคะเห็นร่องมันเห็นร่องทุเรียนนะคะเห็นร่องที่จะกรีดทุเรียนไม่เห็นเลยเห็นไหมคะไม่เห็นหรอกอีกทีนึงพี่เมย์อายุเท่าไหร่แล้วคะลูก16พี่เมย์เรียนชั้นไหนม .5 ค่ะนี่เห็นไหมลูกเห็นแล้วหรือเปล่าเห็นร่องนะคะร่องของภูทุเรียนนะคะกึ่งกลางร่องกึ่งกลางภูทุเรียนนะคะทุเรียนลูกนี้กี่ภูลูก1 2 3ฮะ3ภูถูกแล้วลูกถูกแล้วนะคะ3ภูใหญ่พี่ไม่เอามีดใหญ่ออกก่อนดีไหมลูกนะคะแล้วก็เอาเศษเปลือกออกด้วยค่ะเศษหัวทุเรียนเอาไปวางไว้ด้านข้างก่อนนะคะจ้ะข้างไหนข้างนะคะที่มันไม่เกะกะนะลูกจ้ะจับระมัดระวังนะลูกจับมือเบาๆค่ะกรีดร่องมันลูกเอามีดปลายแหลมกรีดขนาดไหนนะครึ่งนิ้ว1นิ้วผิดนิดนึงถ้ากรีดลึกไปมันจะโดนเนื้อทุเรียนพี่เมย์เพราะเนื้อทุเรียนมันบางนะคะทุเรียนใต้มันบางกรีดนิดนึงนะลูกกรีดให้มันสุดเลยนะคะจับแข็งๆมือฝั่งนี้ก็แข็งมือฝั่งนู้นก็แข็งลูกจ้ะทุเรียนมันจะได้ไม่ดิ้นจะได้ไม่โดนตัวเองข้อมือแข็งๆนะคะพี่เมย์ก็ชอบทำกับข้าวมากเลยนะคะชอบทำอาหารมีทักษะพอสมควรครั้งแรกของการปอกทุเรียนมาดูซิว่าหนามหรือมีดจะโดนมือหรือเปล่าแล้วก็เปลี่ยนทางค่ะร่องต่อไปผูต่อไปนะจ๊ะเอาแค่ปลายๆนะลูกนะอย่าให้มันโดนเนื้อทุเรียนโดนเนื้อทุเรียนเยอะมันจะไม่เป็นมืออาชีพพี่เมย์เคยอยากเป็นมาสเตอร์เชฟนะคะดูรายการทำอาหารในทีวีแล้วอยากเป็นมาสเตอร์เชฟแล้วก็มีเทคนิคด้วยแต่ว่าวันนี้ไม่รู้ยังอยากจะเป็นอยู่หรือเปล่าหนามทุเรียนมันก็จะเกาะผ้าไปด้วยนะคะอีกร่องหนึ่งลูกมองเห็นไหมคะมองเห็นไหมลูกนี่ใช่ค่ะลองเอามือได้นะลูกนะมือฝั่งนี้แข็งแข็งแข็งทั้งสองนะคะข้อมือแข็งแข็งไว้ลูกยึดทุเรียนให้มันนิ่งๆจะลูกหงายทุเรียนขึ้นนิดนึงก็ได้อย่างนั้นค่ะลูกระวังมือนะจริงๆผ้าหนูต้องไปด้วยนะคะมันไม่ไปอ่ะมันไปกับหนามถ้าจะให้ดีต้องแบบอะไรนะใส่ถุงมือจ้ะแต่เนี้ยป้าแหม่มนะมืออาชีพไม่ต้องใช้ถุงมือก็ได้แต่พี่เมย์ควรใส่ถุงมือนะคะถุงมือผ้าพอยังน่าจะพอแล้วล่ะค่ะน่าจะได้อยู่นะลูกนะค่ะละก็จัดระเบียบคนนิดนึงสิคะสวยๆจ้ะต่อไปเอามีดใหญ่งัดลูกหรือถ้าเขาสุกมากก็ใช้มือนะคะต้องจับผ้าด้วยจับผ้าด้วยจับมืองัดเลยลูกมันโดนปลายมันค่ะเอาไประวังนะมือนิ้วมือนะลูกนิ้วมือนิ้วมือนี่จะโดนได้แล้วง่ายมากเอาใส่กล่องแช่ตู้เย็นไว้ก่อนเนาะให้มันเย็นๆแล้วมันจะได้อร่อยอร่อยแสดงว่าฝั่งนี้โดนมีดเลยที่มันดูดออกมาบางครั้งมันก็นี่เองค่ะลูกอ๋อมันไม่เกี่ยวจ้ะใช่ไหมค่ะป้าแหม่มน่ะปอกไว้แล้วลูกหนึ่งนะคะพี่เมย์ปอกลูกหนึ่งค่ะลูกค่ะจับมือเบาๆค่ะลูกจริงๆเป็นคนมือหนักมากเลยเอาออกได้ไหมลูกถ้าเอาออกไม่ได้ต้องใช้มีดปลายแหลมค่ะลูกเลยมือเบาๆถ้าไม่งั้นมันจะช้ำนะคะ
ถึงขั้นเละได้เลยไหนพี่เมย์กลางไอ้พี่เมย์ลองกลางออกสิลูกเห็นไหมถ้าสมมติว่ามันแกะออกได้ขนาดนี้นั่นหมายความว่ามีดปลายแหลมของพี่เมย์นะกรีดลงไปซะเยอะเลยนะคะแต่ก็พี่เมย์วางดีๆสิลูกวางให้มันเป็นหงายภูมันขึ้นมามันจะได้ดูน่ากินจ้ะใช่ค่ะลูกมือก็ย้ายใหญ่พี่เมย์น้ำหนัก70ค่ะอร่อยทุกอย่างนะคะได้แล้ว2ภูอันนี้เดี๋ยวเก็บนะจ๊ะเอาไว้ชิมใช่ไหมคะใช่แล้วระวังมือนะลูกนะจ้ะหมอนทองค่ะอันนี้หมอนทองเปลือกบาง3ภู3เม็ดเรียบร้อยหรือยังคะพี่เมย์เรียบร้อยแล้วค่ะถ้างั้นป้าแหม่มและพี่เมย์ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะกดกระดิ่งติดตามนะคะติดตามดูพี่เมย์กับน้องมี่แล้วก็พี่โมอีกคนนึงนะคะป้าแหม่มมีหลานสาว3คนพี่เมย์ตังเมย์พี่โมแตงโมแล้วก็น้องมี่ตามีนะคะวันนี้คลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ